แอนชิลีกับภาพโปรโมทสุดปังนะครับแต่ก็ไม่วายโดนดราม่าเหยียบธงชาติไทยเจอดราม่าแรงอีกแล้วนะฮะสำหรับแอนชิลีสกอตเคมิสตัวแทนสาวไทยเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2021นะฮะที่กำลังจะเดินทางไปร่วมประกวด Miss Universe 2021ครั้งที่70ณเมืองเอลลาสประเทศอิสราเอลนะครับหลังจากทางกองประกวดปล่อยภาพโปรโมทสุดปังออกมาก็ถูกชาวเน็ตส่วนหนึ่งวิจารณ์ว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากยืนเหยียบธงชาติสีน้ำเงินโดยเพจ Facebook พุทธที่แท้จริงนะครับได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าคนดีปกป้องสีหรือความเป็นไทยจะตรงข้ามกับความเป็นคน#ไม่รู้อะไรพร้อมแปะรูปคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่วิจารณ์ตัวแทนสาวไทยอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำหยาบคายอีกด้วยส่วนอีกด้านของแฟนนางงามนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นและส่งพลังบวกให้กับแอนชิลีอย่างมากมายเช่นกันทั้งนี้นะครับแอนชิลีจะเดินทางไปเก็บตัวพร้อมประกวด Miss Universe 2021นะครับในวันอังคารที่23พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เวลา 18:00 นนะครับแฟนๆนางงามก็ไปร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ไปส่งน้องแอนได้นะฮะแล้วทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องแอนชิลีสกอตเคมิสก้าวผ่านทุกดราม่าทุกเรื่องราวไปได้แล้วทำตามความฝันให้สำเร็จนะครับและคว้ามง3มาฝากแฟนๆชาวไทยให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ